สวัสดีครับก็วันนี้จะมารีวิวคันของพี่ทัศน์นะครับก็คันนี้ติดพุสตาร์ทครับรีโมทสั่งสตาร์ทแล้วก็มีพับกระจกไฟฟ้าคันนี้ก็จะเปลี่ยนช่วงล่างครับเปลี่ยนล้อแม็กใหม่ล้อแม็กใหม่ชุดช่วงล่าง GRPP ครับก็จะนุ่มกว่าก็เป็นไฟฟ้าประตูเป็นไฟฟ้านะครับเพราะว่าเป็นรุ่นเดลุกอยู่แล้วแล้วก็ใส่เป็นโลโก้ Starlet VIP แล้วก็มีสครับเพจครับใส่ท้ายชุดแต่งใหม่ต่อพร้อมไฟเบรกตัวท้ายฟ้าบอดด้านหลังมีตู้ซ้ำนะครับใส่พรมใหม่ทั้งหมด คุณพรมหนังครับใส่ผ้าม่านใหม่ตู้ท้ายฟ้าเนาะใช้กดเอาครับมีคอนโซลนะครับคอนโซลเสริมไฟเก๊ะมี USB 2ช่องเพดานเป็นทีวี24นิ้วนะครับเป็นซัมซุงมีอินเวอร์เตอร์จอ2ดินด้านล่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดแผ่นนะครับตัวนี้จะใช้เซนเอาจากตัวหน้าได้ด้วยแล้วก็ใช้เครื่องเล่นด้านหลังเป็นตัวเล่นก็ได้เหมือนกันครับเป็นแบบเดียวกับจอหน้านะครับตัวคอนโทรลของจอก็คือขึ้นลงตัวนี้นะครับประมาณนี้ก็บอกเป็น VP 6ทิศทางเป็นเลื่อนไฟฟ้านะครับตัวนี้ตกลงไม้ม็อบคือเป็นเลื่อนไฟฟ้ามีตกท่าตัวสวิตช์เป็นออดี้นะครับออดี้พร้อมลายไม้มาพร้อมเท้าแข็งครับก็มีตัวท้ายเป็น60-40นะครับซึ่งมีตู้ซับส่วนต่างหากเลยสามารถปรับเอ็นได้อิสระดีใจที่เจอคุณนะเจออะไรน่าสนใจยังก็มีกระไดไฟฟ้า2ข้างนะครับ